สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้ประจำเย็นวันอังคารครับที่3มีนาคม2558ค่ะวันนี้อยู่กับผมเบิร์ตธงชัยเรืองสิริแล้วก็น้องมิ้นมณีนุชโกมลสุดนะครับมาอีก1วันนะคะวันนี้มาแทนพี่โนครับใช่มั้ยนะค่ะก็วันนี้ที่มาดิวิชั่น2ก็มีลงพื้นที่ไปวันนี้มีเกมด้วยใช่มั้ยพี่เบิร์ตใช่มีไปจามจุรีกับหินบอลอุ่นเครื่องกันก็ส่งคุณนัทพุทธิพงษ์โตมานะไปไปประจำการอยู่ที่นู่นก็เดี๋ยวพวกเรื่องควันหลงหลังเกมอะไรก็เดี๋ยวจะมีการลงข่าวแล้วก็อาจจะมีบทสัมภาษณ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะครับติดตามส่วนข่าวสารดิวิชั่น2ประเด็นแรกที่วันนี้จะนำมาเสนอคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นที่จับตามองของแฟนฟุตบอลลีกภูมิภาคโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือกวนหลงครับหลังเกมดาร์บี้แมตช์เทือกเขาขุนตาลคู่ระหว่างลำพูนบาริเออร์ที่เปิดบ้านเสมอกับทางด้านลำปาง FC 1-1วันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเกือบจะตลอดเกมการแข่งขันเลยในเรื่องของที่แฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยไม่พอใจคำตัดสินของทีมงานกรรมการคือมันมีประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะปัญหาหลายจังหวะไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูอีก1ตอนแรกเนี่ยเจ้าบ้านนำเร็วก่อน 1-0 แล้วก็เจ้าบ้านมาได้อีก1ประตูแต่ทีนี้ผู้ตัดสินเนี่ยยกธงเป็นลูกล้ำหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลรวมไปถึงสตาร์โค้ชของทางฝั่งลำพูนเองก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ให้ลูกล้ำหน้าจนกระทั่งมีใบเหลืองที่2ของผู้เล่นลำพูนแล้วก็ทำให้ลำพูนเนี่ยเหลือ10คนแล้วก็ไม่มีอีกหลายๆจังหวะคืออย่างจังหวะที่เป็นจังหวะจุดโทษที่แฟนบอลเขาเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นจังหวะจุดโทษแต่ทีมเยือนก็ยิงไม่เข้าแต่สุดท้ายเนี่ยทีมเยือนก็มาได้ทีมเยือนอย่างลำปางเนี่ยก็มาได้ประตูตีเสมอ1-1ในช่วงท้ายๆเกมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านทีมงานของเราเนี่ยพยายามติดต่อไปยังผู้ตัดสินซึ่งเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเกมคู่นั้นเนี่ยก็คือคุณอำนาจการโสภีแต่พยายามติดต่อไปยังก็ติดต่อไม่ได้แกไม่รับเลยใช่ไหมใช่คือพี่ติดต่อไปทางสื่อออนไลน์เป็นมีเฟซจดหมายลองส่งไปส่งนกพิราบเลยไหมเผื่อถึงนะครับผมก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือมันมีหลายประเด็นแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือจุดจบก็คือไม่มีเรื่องบานปลายนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแค่นี้ผมพี่เชื่อว่าโอ้ทางลำพูนน่าจะโดนบทลงโทษอยู่นะเยอะเลยแหละอย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวานที่คุณนัทคุณอโนเขานำเสนอไปก็คือที่ว่าทางสโมสรลำพูนเองเนี่ยเขายื่นเรื่องรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าหนังสือเนี่ยทำแบบเป็นทางการเลยนะที่จะส่งไปเพื่อขอความเป็นธรรมกับทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ดีหรือว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ดีค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าบทสรุปมันจะเขาที่ยื่นไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าด้วยเนาะครับผมคือตอนนี้มันกำลังเป็นประเด็นเลยคือเริ่มมาไม่กี่นัดมันก็มีปัญหาผู้ตัดสินหลายเกมและหลายคู่อยู่เหมือนกันนะลำพูนเองนัดก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็เหลือ9คนนะตอนนั้นไปเยือนลพบุรี FC แล้วก็ไปโดนใบแดง2คนแต่ก็เสมอมาได้เกมวันนั้นก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีนะเกมคู่เนี่ยเล่นทีไรก็มันมีประเด็นให้ตามหลังเกมเยอะแยะอย่างเมื่อปี2556เมื่อ2ปีที่แล้วมีกรณีคล้ายๆอย่างนี้เลยที่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผู้ตัดสินนามสกุลนะลำปางพี่จำชื่อไม่ได้แต่เขาเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้มือบอลไปเอาลิปิกลบในใบรายชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นณเชียงใหม่จริงเหรอใช่ตอนนั้นเป็นประเด็นที่แฟนบอลเขาจับมาเล่นกันแล้วก็มีเนี่ยอย่างนี้เลยคล้ายๆคือแจกขวดเรื่องที่มันก็แหมมันก็มันยากนะแบบเนี้ยเนอะแฟนบอลต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยแหละนะบางทีไม่งั้นมันส่งผลเสียหายถึงสโมสรแล้วมันค่าปรับหรือว่าบทลงโทษต่างที่ตามมาเนี่ยมันหนักอย่างรอบที่แล้วเนี่ยที่มีกรณีอย่างเงี้ยตอนนั้นประธานสโมสรคุณอนุสรเนี่ยก็ประกาศลาออกนะแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นประธานสโมสรเหมือนเดิมตอนนั้นก็ระส่ำไปเหมือนกันนะสำหรับลำพูนวิลเลอร์อ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูกันว่าบทลงโทษของลำพูนวิลเลอร์ในกรณีเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะจบลงแบบไหนจะโดนปรับเงินหักแต้มหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือแล้วก็บทสรุปของกรณีที่ทางสโมสรเนี่ยยื่นเรื่องไปยังฝ่ายจัดลีกภูมิภาคแล้วก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยจะมีการตอบกลับมาเป็นแบบไหนนะครับก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของเราจะเร่งมานำเสนอคุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมอ่ะไปต่อกันที่โซนภาคกลางตะวันตกครับราชประชาทีมเก่าทีมแก่ของศึกฟุตบอลไทยเป็นทีมที่โอ้หลายปีหลายสิบปีนะทีมนี้อยู่ยงคงประพันธ์อยู่ดีก็ใช่ปัจจุบันเคยเล่นลีกสูงสุดใช่ไหมก็ปัจจุบันก็อยู่ในลีกดิวิชั่น2อย่างที่น้องมิ้นบอกก็ล่าสุดเนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยพวกเขาใช้สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเป็นรังเย้าในการลงทำศึกในปีนี้แต่ทางด้านคุณโกบิมิกเนี่ยจตุโชควิริยะพงชัยผู้จัดการทีมเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางสโมสรเนี่ยมีมติแล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยคงไม่ได้ใช้เป็นรังเหญ้าแล้วเพราะว่าจะขยับไปใช้สนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังเป็นรังเหญ้าของทีมในปีนี้ใช่ค่ะซึ่งความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยคือคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วนะคะที่จะมาใช้สนามแห่งนี้เขาเชื่อว่าน่าจะลงทุกอย่างเนี่ยน่าจะลงตัวภายในวันที่7มีนาคมนะคะเกมที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของนนทบุรีซึ่งจะใช้รังเหญ้าแห่งใหม่เนี่ยลงเป็นสังเวียนลูกหนังประเดิมสนามทันทีเลยในเวลา 16:00 น.แล้วเขาก็ฝากถึงแฟนบอลด้วยนะคะว่าให้ช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจให้นักเตะแล้วก็ตามเชียร์กันที่ขอบติดแบบขอบสนามเลยเยอะๆด้วยสนามนี้นะก็สนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังก็ไม่ปีแล้วก็ไทยฮอนด้าก็เตะอยู่ตอนนี้เตะอยู่ไหมไทยฮอนด้าตอนนี้ไทยฮอนด้าไปเล่นที่สนาม72ภาษาแล้วอ๋อของบีซีของเฮโลใช่ไหมก็สนามเนี้ยคือมีความพร้อมเพราะว่าเรื่องไฟเรื่องอะไรเรื่องห้องพุทธศิลป์ห้องหับเรื่องห้องน้ำคือมันมีครบทุกอย่างใช่เพราะว่ารอบแชมเปี้ยนลีกปีที่ไทยฮอนด้าเป็นรองแชมป์เนี่ยก็ใช้ที่สนามแห่งนี้นี่แหละนะคอยดูแล้วกันว่าย้ายสนามไปแล้วผลงานปีนี้จะเป็นยังไงนะสำหรับตาราชดาจะได้ขึ้นมาดีหนึ่งหรือเปล่าแบบไทยฮอนด้านักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นขุมกำลังของอาร์แบ็กนะครับผมอ่ะไปกันที่โซนภาคอีสานกันดีกว่ายังคงอยู่กันในส่วนของเรื่องสนามครับทีมทางด้านจงอางพยองครับขอนแก่นยูไนเต็ดล่าสุดเนี่ยทางสโมสรประกาศแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีแผนโครงการบิ๊กโปรเจกต์เลยที่จะปรับปรุงสนามทางด้านสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยให้เป็นรังเหญ้าที่แบบมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะโดยจะมีการขยายความจุของอัฒจันทร์นะคะการสร้างห้องน้ำให้แฟนบอลการเพิ่มไฟส่องสว่างที่จอดรถนะคะการเพิ่มป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วก็รวมถึงการเพิ่มจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมด้วยเพื่อที่จะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลที่เขาบอกว่ามีแฟนบอลเนี่ยมาเสนอข้อแนะนำนี้ด้วยนะคะก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางแล้วก็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะของสนามขอนแก่นยูไนเต็ดเนาะก็เป็นทีมเงินถุงเงินถังเลยเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ประเด็นเลยสำหรับทีมนี้นะ เป็นทีมที่กระเป๋าหนักอยู่แล้วก็ผลงานนัดที่ผ่านมาเนี่ยมีนัดหนึ่งที่สะดุดไปโดนทีเด็ดทางด้านกาฬสินธุ์เอาของลูกทีมของโค้ชธงชัยสุโกกีเนี่ยก็ผลงานโดยรวมเนี่ยผ่านไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้1เก็บได้6คะแนนตอนนี้ขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยก็รั้งอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนโซนภาคอีสานส่วนโปรแกรมนัดหน้าถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะรับเดือนมีนาคมเลยโดยขอนแก่นยูครับจะต้องไปเยือนทางด้านอุบล UMT United ในวันเสาร์ที่7มีนาคมที่สนามทุ่งบูรพาเวลา 18:00 น.โอเกมคู่นี้ระดับ5ดาวเลยของโซนภาคอีสานฟันธงได้เลยใช่ถ้าสกอร์สูงนี่ก็คือยิงกระจายเพราะว่าตัวผู้เล่นนี่ศักยภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอย่างอุบล UMTUnited นี่พวกเขาก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมป์โซนภาคอีสานเป็นคือเป็นทีมในฐานะน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่อุบลยูนี่ก็แยกมาจากอุบลราชธานี FC ส่วนขอนแก่นเองนี่ก็มาในฐานะทีมในดับบี้แมตช์นะครับก็ติดตามดูการย้ำอีกทีนะ7มีนาคมครับ18:00 น.เกมคู่นี้เชื่อว่า SMM TV เราน่าจะส่งนักข่าวภาคสนามไปเกาะติดแหละเพราะมันเป็นบิ๊กแมตช์ระดับ5ดาวพลาดได้ไงเกมแบบนี้เนาะแฟนรายการน่าจะรอติดตามอยู่เยอะเหมือนกันนะผมอ่ะก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีข่าวสารรอบวันครับในลีกมีภาคควันหลงเกมคู่ต่างๆโซนต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายครับเบรกสุดท้ายของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2เดี๋ยวไปดูโซนเมืองหลวงกันหน่อยโซนกรุงเทพและภาคกลางครับทีมนี้ทหารบก FC พวกเขาขึ้นมาเล่นในศึกดิวิชั่น2ในฐานะแชมป์ฟุตบอลถ้วยขอคือก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่ากรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาใช้ทหารบก FC ก็เป็นทีมน้องอ่ะของอาร์มี่ในแต่สนามเหญ้าก็อยู่ที่สนามกองทัพบกตรงนี้เองใกล้ๆนะใช่วิภาวดีเรียบตรงนี้จะบอกว่าเรียบทางด่วนวิภาวดีทำไมเรียบทางด่วนก็ล่าสุดเนี่ยทางแฟนเพจของสโมสรทหารบก FC ครับมีการเผยโฉมชุดการแข่งขันคือชุดเนี่ยแฟนบอลในสนามเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่คือตอนนี้ชุดเนี่ยมันยังไม่ได้ทำแบบเป็นทางการออกมาจำหน่ายให้กับแฟนบอลที่แบบเขาต้องการคือตอนนี้มีแฟนบอลหลายท่านนะต้องการเลยเพราะว่าที่ยังอยากได้ไหมอยากได้คล้ายๆกับชุดทหารเลยนะอยากได้สีน่ะคือชุดเนี่ยทำออกมาเป็นทั้งหมด3สี3แบบชุดเย้าของเขาก็จะเป็นชุดคล้ายๆชุดแบบลายทหารเลยใช่คือสวยแค่ชอบเหมือนกันนะก็ราคาตอนนี้เขาบอกยังไม่ระบุแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาของคีล่าแล้วก็จะมีพวกบรรดาสปอนเซอร์หลักสนับสนุนต่างๆอย่างสปอนเซอร์หลักเขานี่ก็ผลิตภัณฑ์ตราช้างพวก TP พวกสถานีททบ5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างธนาคารออมสินก็ราคาเดี๋ยวจะติดตามให้แล้วกันแล้วก็ไม่น่าแพงนะไม่น่าแพงของคีล่าก็ตกอยู่ประมาณสัก
400-500อ่ะใช่แล้วก็ดูแล้วสวยอ่ะมันแปลกตาดีละคือเสื้อปกติของเสื้อนักเตะเราจะเห็นเป็นลายเรียบๆแล้วก็เป็นลายคว้างลายตัดแต่นี่เป็นลายทหารเดียวทั้งชุดทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยคือแฟนบอลต้องการมากใช่ก็ต้องการกันถ้าออกมาเดี๋ยวจะไปหาซื้อเผื่อเอามาใส่แล้วเอามาแจกไหมเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเอาแล้วเบิร์ดรับปากแล้วก็ปัจจุบันทหารบก FC ครับรั้งอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนครับโปรแกรมนัดหน้านะพวกเขามีคิวไปเจออะไรน้องมิ้นเกษมบัณฑิต FC ค่ะในวันเสาร์ที่7มีนาคมนะคะที่สนามกีฬามอเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่ม9เวลา 16:00 น.ค่ะครับผมก็ติดตามแล้วกันสำหรับแฟนๆทหารบก FC นะครับผมไปต่อกันที่โซนภาคกลางตะวันออกครับสมุทรปราการ2สิงห์ FC ครับเกมนัดที่แล้วพวกเขาออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็ไปเสมอกับกบิลยูไนเต็ดมา0ประตูต่อ0ก็ซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยทำให้ทีมขออย่างป้อมปราการก่อนเกมเนี่ยพวกเขาตั้งเป้าว่าอยากจะบุกไปเก็บชัยชนะเพราะว่ากบิลเองในผลงานในปีช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะผลงานไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่าเกมเยือนแต่ปีนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดก็คือไปทำได้เพียงแค่เสมอก็ล่าสุดครับทางด้านโค้ชโมอภิชาติโมสิกาครับกุนซือใหญ่ของทางฝั่งสมุทรปราการ2สิงห์ FC เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงความเห็นความคิดเห็นหลังเกมว่าฟอร์มของทีมในวันนั้นเนี่ยที่เสมอกับกบิลเนี่ยถือว่ามันน่าอึดอัดมากน่าจะมีจากส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมคือทั้งก่อนเกมก็มีอากาศร้อนจัดแล้วก็ไหนจะมีฝนมาอีกด้วยใช่ไหมก็แม้ว่าทางเราทางสโมสรสมุทรปราการเนี่ยจะมาถึงสนามก่อนราว 2-3 ชั่วโมงอ่ะแต่ลูกทีมก็ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายสภาพหลายๆอย่างเนี่ยให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ใช่ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยโค้ชโมเขาบอกว่าการได้1แต้มมาก็คือไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ก็คือไม่เป็นผลดีค่ะเพราะเขาตั้งใจไว้แล้วว่าอย่างน้อยคือ3คะแนนนั่นเองเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยก็คือไม่ถือว่านักเตะเนี่ยคือทำผลงานได้ดีแหละนะไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่การที่ได้1คะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับผมก็หลังจากเก็บเพิ่มอีก1แต้มเนี่ยสมุทรปราการก็ขยับไปมี7คะแนนนะในตอนนี้สถานการณ์ตอนเนี้ยจากการลงสนาม3เกมรั้งอยู่อันดับ1ร่วมกับมาตรพุทธนาวิกโยธินโดยมีประตูได้เสียที่น้อยกว่าพยัคฆ์บุรพานะก็โปรแกรมนัดหน้าครับสมุทรปราการ2สิงห์ FC พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนอีก1เกมคราวนี้จะไปเยือนที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศาลายารังเหญ้าชั่วคราวของทวีวัฒนาศรีราชา FC เขาก็ในวันเสาร์ที่7มีนาคมนะเวลา 16:00 น.ค่ะไปติดตามให้กำลังใจเชียร์ทีมโค้ชโมหน่อยแล้วกันเนาะครับผมไปดูโซนภาคเหนือกันดีกว่าครับพิษณุโลก FC ครับนัดล่าสุดพวกเขาชนะสักทีเป็นการชนะในบ้านก็คือฟอร์มควรจะชนะหลายนัดแล้วแหละแต่มันเหมือนกับว่าอัดอั้นไงมานัดนี้ก็เฉือนชนะลพบุรีไป 1-0 ครับก็ทางด้านเจ้าบัสครับวีรวุฒิขุนโตเนี่ยกองหน้าตัวความหวังของทีมพิษณุโลกเนี่ยออกมาเหมือนกับว่ายอมรับว่าสภาพร่างกายของตนเองเนี่ยในเกมที่ลงไปเจอกับลพบุรีเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดก็ตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้เนี่ยจะพยายามขอกลับไปเรียกความฟิตให้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะลงโชว์ผลงานได้ดีมากกว่านัดนี้ในเกมนัดถัดไปใช่แล้วก็เกมนัดถัดไปของพิษณุโลกเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะคะในวันอาทิตย์ที่7มีนาคมเวลา 18:00 น.ที่สนามอบจ.พิษณุโลกก็ลุ้นแล้วกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหายทันแล้วก็จะลงเต็มเกมนี้เนี่ยได้เล่นได้อย่างท็อปฟอร์มที่ตัวเองอยากเป็นหรือเปล่าด้วยเนาะก็พิษณุโลกช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บหลายรายนะโดยเฉพาะในเวลากองหน้าอย่างเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องมาไล่ตีเสมอทางด้านกำแพงเพชร 2-2 ก็เจ้าวีรุฒิขนโตเนี่ยเจ้าบัสนี่แหละเป็นคนรับอาสาเหมายิงจุดโทษคนเดียว2ลูกเลยมาได้จุดโทษอันนี้เป็นจุดโทษช่วงท้ายๆเกมแล้วตอนนั้นตามอยู่ 1-2 แล้วก็เป็นประตูตีเสมอทำให้ทีมเนี่ยเซฟแต้มสำคัญเอาไว้ได้อย่างน้อยก็ได้1แต้มกลับออกมาจากชากำลาสเตเดียมก็นัดหน้าอย่างที่น้องมิ้นบอกเจอแพร่ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะแพร่เองนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประเดิมคว้าชัยชนะเหมือนกันชนะกำแพงเพชรนี่แหละ3-1ทำให้ตอนนี้ความมั่นใจของทั้ง2ทีมเชื่อว่าเกมคู่นี้น่าจะสนุกนะน่าจะมาเต็มจัดเต็มกันทั้งคู่นะนะครับแต่ยังมีเรื่องกันนะช่วงนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะเกี่ยวกับสโมสรมีเรื่องมีปัญหากันนะก็ขออย่าให้มีแล้วกันปีนี้เพราะมันมีทุกปีเลยใช่ไหมเว้นไว้สักปีนึงแล้วกันครับผมปิดท้ายครับไปดูกันที่โซนภาคใต้พังงา FC ครับมารีกรีดูลาแมเนี่ยแบ็คดาวรุ่งแบ็คจอมบุกของทีมพังงา FC เนี่ยก็ออกมา
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเสริมทัพครั้งสำคัญของทีมพังงาในการที่ไปดึงตัวพาเวลฮูเบสนายทวารและร่างโยกเนี่ยเข้ามาร่วมทีมโดยเชื่อว่านายทวารรายนี้เนี่ยชาวเช็กเนี่ยจะเข้ามาเป็นนายทวารเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมนะโดยเฉพาะในจังหวะป้องกันลูกกลางอากาศเนี่ยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้ประตูในจังหวะลูกกลางอากาศอย่างแน่นอนโอ้โหนะเพราะว่ามือเกาเลือดเช็ควัย36ปีนะคะเขาบอกว่ามีส่วนสูงถึง196ซมนะคะ มาเข้ามาอยู่กับทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าในมุมมองของอาแบร์เนี่ยเขาบอกเขาเชื่อว่าการได้ผู้รักษาประตูรายนี้เข้ามาเนี่ยทำให้อุ่นใจด้วยนะเพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ดบอกไปตอนแรกว่า เขาสามารถป้องกันลูกกลางอากาศได้อย่างดีนะคะฉะนั้นทีมเยือนหรือว่าทีมคู่แข่งที่จะมาเจอกับทีมนี้เนี่ยก็น่าจะผ่านด่านนี้ยากแหละคือจากรูปเนี่ยแค่ยื่นมือไปนิดนึงก็ถึงคานแล้วอีกไม่กี่นิดเดียวจะถึงแตกคานแล้วอ่ะยังทายเปิดตัวนี่ก็หัวชนขอบประตูแล้วอ่ะโอ้โหสูงน่ากลัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้าความสูงเขาก็ได้เปรียบนะเรื่องของผู้รักษาประตูใช่จังหวะออกมาตัดบอลออกมาคว้าบอลลูกกลางอากาศได้เปรียบกระโดดไปก็โอ้โหไม่ต้องกระโดดเหยียดมืออีกก็โอ้โหสูงเปรียบฟ้าแล้วนะก็36ปีเชื่อว่าประสบการณ์ช่วยได้เยอะด้วยแหละย้ายมาจากชุมพร FC นะสำหรับในด่านรายนี้ก็โปรแกรมนัดเปิดสนามครับของพังงา FC พวกเขาจะไปเยือนตรัง FC ครับในวันอาทิตย์ที่7มีนาคมเวลา 18:00 นที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังนะครับเดี๋ยวไปติดตามฟอร์มผู้รักษาประตูรายนี้กันแล้วกันเนาะครับนี่ก็เป็นข่าวสารครับทั้งหมดของรายการในวันนี้ส่วนข่าวสารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ตลอดจนบอลนอกแล้วก็ผลฟุตบอลสดอย่างวันนี้มีบุรีรัมย์จงทำศึก FC ด้วยแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมก็ไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ SMM Sport ในนั้นครบคันครบเครื่องเรื่องกีฬาไทยเทพไม่พลาดแน่นอนนะใครอยากรู้อะไรคลิกเข้าไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดกับทีมงานและพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ